ถามว่าความฝันของนักสืบเป็นจริงหมดหรือยังตอบได้เลยครับเป็นจริงหมดแล้วนักสืบอยากเป็นนักแสดงก็ได้เป็นแล้วถึงแม้จะไม่ใช่พระเอกจะไม่ใช่ตัวเด่นอะไรมากมายนักก็ตามนักสืบเป็นผู้กำกับก็เป็นจริงแล้วนักสืบกำกับทุกวันตอนนี้นักสืบอยากเป็นนักเขียนบทได้เป็นจริงแล้วนักสืบอยากเป็นอาจารย์ได้เป็นมาแล้วนักสืบอยากเป็น acting coach ได้เป็นมาแล้วสรุปคือนักสืบได้ทำทุกอย่างที่ตัวเองฝันไปแล้วตอนนี้นักสืบก็ตอกย้ำความฝันเดิมและกำลังฝันที่ใหญ่กว่าเดิมก็ลุ้นกันว่าจะสำเร็จไหมถามว่านักสืบมีหลักการอะไรในการทำฝันให้เป็นจริงนักสืบมี4ข้อครับสั้นๆง่ายๆ1เลยครับรักงานที่ตัวเองทำรักจริงๆอยากแกล้งรัก2นักสืบขยันมากมันเพียรมากนักสืบไม่เคยเหนื่อย3นักสืบมีจิตใจหมกมุ่นฝักใฝ่อยู่ในงานที่ตัวเองรักตลอดเวลาทุกวันทุกคืนตลอด30ปี4นักสืบทำแล้วทำอีกทำแล้วทำเล่าจนทำได้จนทำได้ดีเอาหลัก4ข้อนี้ไปใช้นะครับรับรองความฝันของทุกคนจะเป็นจริงหมดแต่มันก็อาจจะใช้เวลามากเวลาน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยและทรัพยากรแวดล้อมของแต่ละคนและจำไว้นะครับไม่มีอะไรได้มาง่ายครับ